เติมความหนาให้เส้นหน่อยนะนะลากเส้นไปคล้องมือและให้เส้นหนาเส้นสีนี้ให้หนาหน่อยโค้งอ่ะโค้งโค้งต่อไปโค้งเติมโค้งไปอีกโค้งอ่ะฝึกลากโค้งฝึกลากโค้งอ่ะจากเส้นที่ประกอบขึ้นมาโค้งอ่ะโค้งต่อไปเรื่อยๆร่างผ้าแบบไหนก็ระบายเส้นสีใส่ลงไปแบบนั้นนะแล้วแต่สร้างสรรค์ผลงานโค้งต่อไปโค้งนี้เอาเส้นเข้มเข้มอยู่นอกอ่ะก็โค้งต่อไปเอาหนาหน่อยนะเส้นนะเพื่อเห็นชัดเด่นฝึกลากโค้งโค้งก็เวลาระบายก็ระบายโค้งเหมือนกันเราใช้สีระบายก็มือก็ระบายในลักษณะเอ็นโค้งโอ้ยหักเลยอ้าวพออ้าวเมื่อกี้บอกว่าไงแดงแดงแล้วต่อไปส้มแดงก็เอาส้มแดงมาระบายเส้นต่อไปนะลักษณะเดียวกันต่อลงมานะในระดับที่สองระบายโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาส้มแดงเห็นไหมเอาโค้งทำมือโค้งระบายทำมือโค้งตามรูปที่วาดขึ้นมาก็ถูกซ้ำไปซ้ำมาโค้งไปโค้งมาก็จะได้เส้นหนาเข้มลากไปคล้องมือลากเส้นไปคล่องมือนะบอกแล้วว่าการเรียนของเราก็จะเรียนกันในเรื่องเส้นสีรูปร่างรูปทรงอยู่อย่างนี้แหละเอาฝึกลากเส้นให้คล่องมือโค้งค่ะโค้งลากสร้างเส้นโค้งขึ้นมาก็ระบายเวลาระบายใส่เส้นสีลงไปก็ให้โค้งระบายในลักษณะโค้งฝึกโค้งไปคือเส้นโค้งเส้นนี้ก็เหมือนกันนักเรียนเส้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้ได้เส้นสีขึ้นมาตามการจับคู่สีที่ครูให้นักเรียนได้รู้จักเมื่อกี้นะคะคราวนี้มีแดงมีส้มแดงคราวนี้นะ
ได้3ระดับคราวนี้เอาสีส้มมาใส่ในเส้นนี้นะเมื่อกี้เราลากเส้นไว้3โค้งก็ได้3ระดับนะจากภาพอ้าวโค้งไปโค้งไปมือโค้งไปโค้งมาซ้ำไปซ้ำมาให้เส้นโค้งของนักเรียนมีความหนาขึ้นอันนี้ก็ได้เส้นนะจากการสร้างภาพจากเส้นไม่ระบายสีจนครูไม่เห็นเส้นเลยนะฮะระบายสีปื้อเนี่ยให้ลากเส้นเฉยๆนะนะนักเรียนคราวนี้เส้นเฉียงของใบไม้ก็ครูก็จะใช้เส้นสีเขียวแล้วกันนะเส้นสีเขียวล่างอันนี้ตรงนี้เป็นเส้นโค้งนะอันนี้คือเส้นโค้งนักเรียนก็เติมเติมเข้มไปที่ขอบเส้นอันเนี้ยใบเนี้ยส่วนเนี้ยเกิดจากเส้นโค้งนี่ก็โค้งมาแบบโค้งนี่คือเส้นตรงนะตรงตรงตรงเส้นเฉียงเติมนะลากเส้นขึ้นมานะวันนี้ให้ได้ฝึกลากเส้นโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเส้นเฉียงนะใช้สีลากนะว่าลากให้คล่องมือฝึกลากไปและภาพต่างๆที่เกิดจากการวาดก็จะประกอบไปด้วยเส้นนี่แหละสังเกตทุกให้สังเกตดูนะคะภาพต่างๆก็จะประกอบด้วยเส้นตรงเส้นโค้งนี่แหละนักเรียนส่วนพื้นว่างๆข้างนอกเนี่ยนะฝากนักเรียนไประบายพื้นหลังด้วยนะก่อนที่จะส่งวาดอะไรออกมานะเกี่ยวกันไหมให้ลายเส้นเฉยๆนะคะลายเส้นเจอจากเส้นตามนี้เลยนะคะนักเรียนเอาตามนี้เลยพื้นหลังระบายสีพื้นนะส่วนของกระดาษว่างๆเนี้ยนำส่งครูให้เรียบร้อยมีคำเสร็จแล้วบ้างไหมคะสำหรับผลงาน
ีสันเส้นสีในวันนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวไม่ทำให้เสร็จเดี๋ยวรวบรวมส่งครูวันอื่นนะช่วงพรุ่งนี้หรืออย่างเช้าวันจันทร์ก็ได้คราวนี้ไปดูไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าซึ่งเราจะเรียนกันในเรื่องของต้นไม้คู่สีค่ะนักเรียนเราจะจับคู่สีจับคู่สีในการระบายต้นไม้ซึ่งนักเรียนได้จับคู่สีไปแล้ววันนี้สำหรับโทนสีเจาะให้ที่ครูบอกไปเตรียมกระดาษ100ปอนด์แล้วก็ดินสอสีนะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ